ที่อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษถนนแจ้งวัฒนะพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีคำสั่งรับสำนวนการสอบสวนกรณีผู้กล่าวหาบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดกับพวกในคดีความผิดทางอาญาฐานฉ้อโกงประชาชนและความผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามที่กองบัญชาการสอบสวนกลางได้ทำการสอบสวนและส่งมอบให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นคดีพิเศษมาตรา21วรรค2กรณีที่มีความผิดต่อเนื่องเกี่ยวพันกับการกระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงินเป็นคดีพิเศษที่ได้ดำเนินการสอบสวนอยู่ในอำนาจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่จะต้องดำเนินการตามพรบการสอบสวนคดีพิเศษปี2547ไปแล้วก่อนหน้านี้โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานของรัฐร่วมสอบสวนในกรณีนี้ด้วยเช่นกันเช่นกองบัญชาการสอบสวนกลางเพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายให้ครบทุกมิติและประชาชนผู้เสียหายได้รับประโยชน์สูงสุดโดยมอบหมายให้กับกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนการสอบสวนซึ่งจะมีการจัดประชุมตามข้อบังคับว่าด้วยการสอบสวนร่วมหรือการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันแต่ขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังมีอำนาจสอบสวนอยู่จนกว่าจะมีการส่งมอบสำนวนเสร็จสิ้นส่วนกรณีความผิดตามพระราชกำหนดกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือว่าแชร์ลูกโซ่นั้นอยู่ระหว่างการสืบสวนพยานหลักฐานด้านความเห็นจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหากการสอบสวนน่าเชื่อว่ามีการกระทำความผิดที่มีลักษณะเป็นการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนก็จะทำการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในภายหลัง